ครับป้ายทะเบียนที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นป้ายทะเบียนเลขสวยธรรมดานะครับแต่เป็นป้ายทะเบียนที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วท่านผู้ใดที่ประมูลไปจะมีการงานก้าวหน้าการเงินมั่งมีครับ555ขนส่งจังหวัดชัยนาทเตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยจังหวัดชัยนาทหมวดกงโดยจะเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถเก๋งรถกระบะ4ประตูท้ายบรรทุกและรถแวนเงินที่ได้จากการประมูลจะส่งไปเป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหมวดอักษรประมูลคือหมวดกงอันมีความหมายเป็นมงคลว่าการงานก้าวหน้าการเงินมั่งมีหมายเลขทะเบียนทั้งหมด301เลขหมายแยกเป็น3หมวดหมวดที่1เลข4ตัวเหมือนกันหมวดที่2เลข3ตัวเหมือนกันเลข2ตัวเหมือนกันเลขตัวเดียวเลขคู่8เลขคู่9หมวดที่3เลขหลักพันเลขเรียงเลขคู่เลขหามนายมโนชานวัฒนสิงห์ขนส่งจังหวัดชัยนาทยังบอกอีกว่าแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยนี้ผ่านการปลูกเสกโดยหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์เกจิอาจารย์ชื่อดังในเขตท้องที่ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นสิริมงคลเดินทางปลอดภัยและอยากให้คนชัยนาทได้ถือโอกาสนี้ประกาศศักดิ์ศรีให้ทราบโดยทั่วกันว่าคนชัยนาทมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีมีจิตใจอันเป็นกุศลครับในหมวดอักษรนะครับกไก่กงูเนี่ยก็เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่เฉพาะของชัยนาทที่เดียวนะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานและการเงินความหมายก็คือการงานเนี่ยจะก้าวหน้าการเงินก็จะมั่งมีนะครับก็ได้ดีทั้งงานก็ดีเงินก็ดีนะครับทั้งสองประการนะครับนอกจากนั้นก็ถือว่าการร่วมกันทำบุญทำกุศลเพราะว่าเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยจะนำไปใช้ในกิจกรรมซึ่งเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมชัยนาทธานีเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนป้ายทะเบียนเลขสวยหมดกงการงานก้าวหน้าการเงินมั่งมีวันที่26-27กรกฎาคม2557อย่าลืมไปประมูลกันนะครับที่จังหวัดชัยนาทสุขสันต์รัตติเดชถ่ายภาพสมชัยรัตติเดชข่าว